เอาล่ะก่อนหนึ่งต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมซินาสเตอร์นะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องยันฟรีนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนที่เล่นมาสักระยะหนึ่งจะรู้ว่าทุกๆเดือนใหม่เนี่ยการวาดยันที่มีศิลปะที่ดีเนี่ยจะทำให้เราได้ยันฟรี1ใบนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยการวาดยันเอายันฟรีต้องทำยังไงนะครับไปดูพร้อมกันเลยเราก็จะเข้ามาหน้าอัญเชิญนะครับแล้วก็นี้ก็จะเปิดไปที่หน้ายันจะเป็นยันอะไรก็ได้นะครับยันดำหรือว่ายันฟ้าก็ได้นะครับขอให้วาดได้ก็พอนะครับก็วิธีการวาดยันนะครับก็ลากจากจุดนี้นะครับจุด2จุดที่คังระนั่งอยู่นะครับลากขึ้นไปจนสุดข้างบนเลยนะครับทีนี้ต้องบอกว่าสเกลของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับยังไงก็ต้องลองวาดดูนะครับหลักๆก็อยู่ตรงเส้นนี้เนาะลากไปบนสุดเลยแล้วกันมาดูกันWhat the fuck ได้แล้วครับผมได้เป็นแร็คคูนแล้วก็ยันฟรี1ใบนะครับสรุปก็พยายามลากขึ้นไปให้สุดนะครับลากสุดก็น่าจะได้กันทุกคนนะฮะโอเคนี่ผมจะดองยันไว้รอSSR ตัวใหม่แล้วกิจกรรมหน้าเพจตอนนี้เนี่ยสปอยออกมาแล้วนะครับว่าแพทช์ใหม่ที่จะถึงเนี่ยจะมีตัวละครใหม่เข้ามาทั้งหมด3ตัวซึ่งดูจากเงาแล้วไม่น่าจะพ้นยูกิโดจินะครับเป็นตัวน้ำแข็งนะครับแล้วก็เป็นทามามุแล้วไอตัวผมจำชื่อไม่ได้จะเป็นตัวลูกตานะครับซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยมีทำลายเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหมดนะครับผมก็ใครที่ครบเควส100ใบแล้วนะครับตอนนี้ก็แนะนำว่าเก็บยันไว้ดีกว่านะครับรอเลทนะครับน่าจะมีเลทคูณ SSR ตัวใหม่อยู่แล้วนะครับก็รอไปเปิดตอนเรทมันคูณดีกว่านะครับน่าจะคุ้มกว่าเพราะตอนนี้เปิดใบสมมุติคนที่ครบ100ใบแล้วก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับบางคนที่ไม่ครบ100ใบแต่แบบใจไฟถ้ามาโม้จริงๆเขาก็เริ่มดองยันกันแล้วก็วันนี้มาฝากแค่นี้ครับผมหวังว่าจะทำให้หลายคนได้ยันฟรีไปใช้ก็อย่างน้อยเหมือนเอาไปเปิดเล่นๆ1ใบแล้วได้คืน1ใบเนาะไงก็ลองทำกันดูครับสำหรับวันนี้ก็เอามาฝากแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาระไม่เป็นไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับ See you next time bye bye